สำหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับทางเรามีบริการรับออนเวลาตั้งแต่ 9,000 นาทีจนถึง 20,000 นาทีนะครับหรือจะเป็นปั๊มเบลตัวละครทางเราก็มีใครที่สนใจสามารถติดต่อ Facebook ส่วนตัวตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มาเลเซียนะครับก็วันนี้ผมก็ได้เติมเงินมานะครับเพื่อที่จะเอาไอเทม First Reload นะครับหรือว่าเติมเงินครั้งแรกก็โหดได้นะครับผมก็ไปเติมมานะครับผมก็มี GP มี M ม่วงพอที่จะซื้อของนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ได้เอา M ม่วงเนี่ยไปซื้อการ์ดดรอปเลเวล2นะครับแล้วก็ผมก็จะเอา GP เนี่ยไปซื้อปืนนะครับที่เอาไว้ใช้ลงเฟียนะครับผมก็เล็งไอ้ปืนไกอาไว้แล้วนะครับส่วนปืนอื่นก็ไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาเนี่ยมีปืนไกอาและที่เหมาะที่สุดนะครับก็เดี๋ยวซื้อมาเลยดีกว่านะครับปืนไกอาผมกดซื้อเลยนะมาผมซื้อมาแล้วนะครับไอเทมอื่นๆก็เดี๋ยวนะผมดูก่อนซื้ออะไรดีเหลือ130บาทเป็นการ์ดรีโหลดกระสุนไวแล้วกันเดี๋ยวผมยังไม่ได้ซื้อการ์ดรีโหลดกระสุนไวเลยนี่เลย15 7วัน30บาทโอเคซื้อมาเลยนะครับมาใส่เลยครับผมมาก็เติมเงินครั้งแรกได้อะไรบ้างนะครับก็ได้ปืนนี้เลยนะครับปืนนี้เป็นปืนฮีลเลือดนะครับแล้วก็ได้ระเบิดได้ปีกมานะครับปีกถาวรนะครับเนี่ยถาวรเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าได้อะไรมาบ้างโอเคปืนนี้ทำเควสง่ายๆเลยครับฟรีนะครับได้มาถาวรได้มาพร้อมกับปืนกระบอกเนี้ยนะครับส่วนที่เหลือผมไม่แน่ใจนี่สไนตัวนี้ได้มาจากเฟิร์สรีโหลดเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมมีพวกการ์ดอะไรพวกเนี้ยเอ็กซ์ตรีมพวกอะไรเนี่ยเกาะเวล3วิ่งบวก1เนี่ยถาวรได้มานะครับเนี่ยพวก AK ทง AK ทองปืนอะไรพวกเนี้ยแม่งก็ออนเวลาฟรีมานี่ผมมีไข่สัตว์เลี้ยงด้วยพร้อมน้ำยาฟูมฟักไข่เดี๋ยวรอบมีตังเติมเอาไอ้นี่ก่อนมีตังเติมเอาสกิลสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับจะเอาไปเล่นโหมดมัมมี่นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บว่ามันมีบอมอะไรให้ซื้อบ้างขอดูแป๊บนึงนะมีบอมอะไรบ้างวะบอมหมูมีไหมอ้าวไม่มีมีแต่บอมแบบเทียบเท่านะครับนี่บอมตัวนี้เทียบเท่าบอมหมูเนี่ยน่าจะประมาณบอม 1,700 นั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงเฟียนะครับเฟียแบบยากนะครับพอดีผมอยากได้ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนตัวนี้นะครับเอาไปแลกแผนที่นะครับแล้วก็ลองหลอมมีดทองดูนะครับอยากรู้ว่ามันจะได้มีดทองหรือเปล่าเพราะว่าในแผนที่มันบอกว่าหลอมแล้วได้มีดทองไงแต่ผมไปถามคนในเนี้ยในมาเลย์ที่เขาเล่นกันอ่ะผมถามว่ามีดทองมันได้ยากไหมเขาบอกว่ามันได้ยากมากนะครับผมก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากลองดูว่ามันได้ยากแค่ไหนนะครับเผื่อผมฟุกหลอมได้ถาวรหรือไม่ก็สัก7วัน30วัน60วันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เห็นเขาบอกมันได้ยากนะครับแต่ว่าไอ้ได้ยากผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรหมายถึงมีดหรือการ์ดแต่การ์ดเนี่ยคือได้โคตรยากเลยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟไทยจีนมาเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอินโดกับกัมพูชาผมไม่เล่นแม่งแล้วนะครับเพราะว่าปิงมันเยอะมากไม่ใช่สิปิงไม่เยอะแต่ว่ามันเงียบมากเลยนะครับคนไม่ค่อยมีจะเล่นนะผมเลยแบบว่าไม่เล่นดีกว่ามาเล่นพวกไทยจีนมาเลก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วมาปืนผมตอนนี้ผมพร้อมลงมากเลยลงไอ้เสียยากเนี่ยแต่ชุบยังมีไม่ค่อยเยอะนะชุบเกิดผมมี46ชุดเลือดมี63แล้วก็เอฟค้าง35ผมเล่นอันเนี้ยผมเล่นเฟียผมแทบจะไม่กดชุบเลยนะครับชุบเลือดอะเพราะว่าผมใช้ปืนฮีลเลือดไงแล้วก็เล่นแบบไม่ค่อยตายด้วยจะเก็บแบบว่าสะสมไปเรื่อยไงให้แบบว่ามันมีจำนวนมากพอแบบพอเล่นน่ะโหมดอื่นนี่คือยังไม่กล้าลงเล่นนะไว้ก่อนผมจะเก็บของไว้แบบว่าลงพวกดราก้อนเอเรียไม่ก็อะไรเงี้ยทำเควสอ่ะจะทำเควสรายวันอ่ะนะครับเดี๋ยวรอของพร้อมก่อนสิ่งที่ต้องพร้อมอ่ะอย่างแรกเลยก็คือเลือดกับชุบเกิดนะครับไม่มีใครเข้าห้องมาช่วยผมเลยไปไหนกันหมดวะโอ้ดาเมจร้อยกว่าแรงนี่ฮะแต่เราวิ่งหิบบอลไม่ค่อยทันเพราะว่าของบวกวิ่งมันก็
มันไม่ได้เยอะมากอ่ะมันไม่ได้เวอร์เหมือนไทยอ่ะอันนี้คือบวกหนึ่งก็คือบวกหนึ่งเลยนะไม่มีบั๊กนะรู้สึกขี้ขวานอนได้ไหมเฮ้ยขี้ขวาหมอบได้เฮ้ยชิบหายชิบหายลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนแหมเกือบตายแล้วเดี๋ยวเพื่อนช่วยยิงหน่อยเฮ้ยทำไมบอลตัวนี้ผมยิงไม่เข้าวะเป็นไรวะเฮ้ยมันตามเพื่อนแล้วมันตามเพื่อนแล้วมาผมหมอบแล้วยิงเลยครับโหอยู่ไกลไปอยู่ไกลเกินไปมาเพื่อนเข้ามาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยนี่ไงตรงนี้ดีฮีเลือดแป๊บได้ปืนฮีลเลือดตัวนี้มันฮีลให้เพื่อนไม่ได้ด้วยใน PVE อ่ะผมก็ไม่รู้ทำไมมาฮีลเลือดให้ตัวเองก่อนปึ๊บมาเคลียร์ไปมีคนเข้ามาแล้วขอคนที่แบบว่ามีลูกซองอ่ะลูกซองหรือไม่ก็คาถาน้ำแข็งก็ได้ขอแค่นี้แหละโอ้โหแม่งปืนเดียวกับเราเลยดูทรงแล้วแม่งผู้เล่นใหม่แน่นอนจะเอาปืนใช่ไหมอ่ะเอาไปถือว่าช่วยกันแล้วกันเพราะเราก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันมาอุ้ยวิ่งช้าเลยต้องให้ปืนหิวเลือดเหมือนไปเนี้ยลืมทิ้งให้มันเลยช่างแม่งแล้วกัน let's goเซิร์ฟมาเลย์ก็มีคนจีนเล่นปนไปด้วยนะครับผมลองเอา VPN ของสิงคโปร์เนี่ยไปเล่นเซิร์ฟจีนดูปรากฏว่าแม่งไม่ได้อะปิงมัน300เลยอะใช้โปรแกรม UU เหมือนเดิมดีกว่าแต่ VPN อันนี้ที่ผมเช่าจากเว็บไทยนะเช่ามาในราคาถูก7วันแค่10บาทเองปิงพอเล่นได้นะครับไม่เหมือนจีนนะถ้าจีนนี่คือเล่นไม่ได้เลยมาเลียนี่คือเหมือนไทยเลยจริงประมาณ60 80อ่ะกำลังดีเลยบางทีก็ขึ้นไป101ก็แล้วแต่แต่ละวันไม่เหมือนกันไงอยากได้คาถาน้ำแข็งมากเลยคาถาน้ำแข็งนี่ช่วยได้เยอะเลยแต่ผมอยากได้มีดทองมากกว่าว่ะเมื่อวานไปเล่นนี่ไงไปเล่นมีดมาแบบเล่นโหดไงเล่นโหดเกินจนแบบคนเขาตามกระทืบทั้งเซิร์ฟไงแต่เสียงเดียวก็คือเวลาตายแม่งต้องเก็บมีดใหม่ไงผมไม่มีมีดไงผมมีแค่มีดเริ่มต้นเนี่ยต้องไปหาเก็บตามพื้นเอาบางทีก็เก็บไม่ทันก็โดนฆ่าตายก็มีคือแบบคนทั้งห้องมันมาเป็นแคนอ่ะผมมาคนเดียวไงผมก็โดนพวกมันเล่นดิคือแบบผมเสียเวลากับการลงเฟียไปเยอะมากเลยเพื่อเก็บสะสมชุบเลือดชุบเกิดหรือไม่ก็หาของไปหลอมแผนที่อ่ะดรอปยากมากเลยนะการ์ดเอาไว้แรกอ่ะโคตรยากเลยผมบอกไปเลยแต่โชคดีที่มันอยู่ได้30วันไงเดี๋ยวรอเก็บให้ครบ4ชิ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแรกแล้วก็หลอมดูมันจะได้มีดหรือเปล่าขออย่างเดียวอะขอแบบไม่ต้องมีปืนพวก M4A1 AN94 มาปนก็พอแล้วแม่งไม่ต้องการ เดี๋ยวว่าจะไปลงอันนี้ด้วยลงเฟียตำนานด้วยนะครับเดี๋ยวรอจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปลงนอกรอบนะครับฟาร์มของในตัวมันมาเลยฮิ้วมันมาแล้วถอยก่อนโอ้โหแล้วเลือดแม่งเกินขอบเลยเมื่อกี้ผมเห็นเดี๋ยวเปลี่ยนรูปครับมีเลือดตัวเองด้วยเลือดตัวเองจะหมดไปฮิวเพื่อนเคลียร์เลยมานี่แหละผมมอบแล้วตัวนี้แตกไปแล้วมาตัวนี้เลยช่วยกันจะเอาใครโอเคเอาเพื่อนเพื่อนวิ่งไปเลยเพื่อนวิ่งไปเลยโอ้โหเพื่อนก็ล่อไปไกลเกินเฮ้ยไอชุบเลือดผมขอแล้วกันโอ้โหไม่ทันยิงไปทักก่อนโอเคไม่เป็นไรค่อยหาเก็บใหม่ก็ได้เอ้ยมาอีกแล้วผมโคตรเกลียดไอตัวนี้เลยไม่รู้จะมาทำไมแม่งเป็นตัวที่กากที่สุดแล้วเอามีดสกิดก็ตายแล้วมั้งเอ้ยหมัดก็พอแล้วไม่ต้องถึงมีดหรอกหมัดก็พอเดี๋ยวทีเลือดกับตัวเองก่อนเลือดต้อง120แม่งโคตรเยอะเล่นข้างล่างเลยเฮ้ยไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอเนี่ยมีกันอยู่แค่3คนเอง
แล้วคือการ์ดดรอปยังไม่ดรอปให้ผมเลยเมื่อไหร่จะได้วะการ์ดดรอปผมมีแค่ใบเดียวต้องการอีก3ใบอ่ะจะเอาไปหลอมมีดมันไม่เหมือนไทยอ่ะแต่ละเซิร์ฟมันหาวิธีการหามันแตกต่างกันไงไทยไม่แค่มีปืนก๊อตการ์ดดรอปเลเวล2มันก็ได้แล้วนี่ผมใส่การ์ดดรอปเลเวล2มาเหมือนกันตอนแรกนึกว่ามันจะดรอปแผนที่เหมือนไทยไงแต่มันไม่ใช่ไงมันจะเป็นการ์ดเอาไปแลกอีกทีนึงแล้วก็หลอมนี่ไงแตกเลยเอ้ยเอามีดสลับมาให้หน่อยได้เปล่าเอ้ยขอมีดสลับหน่อยนายมีดขอมีดสลับหน่อยมีดอ่ะมีดผมอยากเป็นมีดเฮ้ยเอ้ยขอมีดสลับหน่อยอิวสาโยนเธอแล้วเนี่ยมีดสลับอ่ะอยากเป็นมีดสลับเอ้ยแม่งกวนสตีผมแล้วแหมอุตส่าห์ให้ปืนนี่ยังกวนสตีอีกถ้ากูพูดอังกฤษได้กูด่าไปแล้วเนี่ยโอ้แต่ละคนแม่งดูปืนแต่ละคนดิมีแต่ปืนอะไรก็ไม่รู้มารอบเนี้ยช่วยกันเดี๋ยวพี่เลือกกับตัวเองก่อนจะแตกเอ้ยพกเลสโลตัสด้วยวะเดี๋ยวขอฮิวเลือกให้กับตัวเองก่อนชิบหายกลางวงล้อมโดนลุมโอ้ยช่วยกันยิงเลยอุ้ยเอ้ยไปไหนแล้ววะน่ะเฮ้ยติดอะไรติดเพื่อนเดี๋ยวบอสอยู่ไหนตะกี้เหมือนเห็นเด้งไปข้างบนมาช่วยกันเลยปึ๊บหลบนี่หลบนี่เฮ้ยตัวเขียวมาอีกแล้วเฮ้ยโดนดาเมจไปเลือดลดเลยเฮ้ยมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะมันพุ่งมาแล้วนะอุ้ยมันเอาผมว่ะเฮ้ยถอยก่อนนี่ใช้ชุบเลือดแม่งเลยจะตายโอ้เพื่อนเราหมอบเฮ้ยถอยก่อนค่อยหมอบไอ้ห่าไอ้เพื่อนเพื่อนยิงแถวมันก็ดีมาผมจะหมอบแล้วก็ยิงแรงเฮ้ยไม่พุ่งเฮ้ยถอยก่อนมันตามใครโอ้ตามผมแน่นอนเฮ้ยถอยก่อนเราใครวะน่ะเอาเพื่อนป่ะน่ะเอาเพื่อนวะเร็วใกล้ตายแล้วยิงเลยอย่างนี้ดีโอ้โหไม่มีท่าทีของการ์ดดรอปเลยไม่ออกเลยอะโอ้สงสัยอดแล้วมั้งรอบเนี้ยด่านเนี้ยโอ้ยแหลกแหลกมอนไม้เยอะโคตรแหลกเอ้ยเยอะเกินจะแตกนี่ไงแตกไปดิปืนตกอีกโอเคแจกให้คนอื่นไปเฮ้ยเก็บปืนดีเนี่ยปืนอยู่ตรงเนี้ยเอ้ามึงไม่เก็บปืนกันนะจะบอกว่าเก็บปืนไม่ได้เก็บได้นี่วะวิ่งตามไปวิ่งโคตรช้าเลยแล้วเติมกระสุนแล้วขึ้นป้อมไปยิงไม่ได้ด้วยนะกระสุนแม่ง00เนี่ยจะมีไว้ทำเพื่ออะไรวะนะป้อมเอาออกไปเลยก็ได้มั้งไม่มีใครใช้แล้วเดี๋ยวผมลองขึ้นที่แม่งใช้ได้ป่าวะป้อมเนี่ยก็มันใช้ได้นี่หว่าหรือว่ากระสุนแม่งอินฟินิตี้วะน่าคิดสงสัยกระสุนอินฟินิตี้เดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวถามจริงยิงได้เรื่อยเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้าไม่ได้เรื่อยๆนี่หว่ากระสุนก็มีหมดแต่ยิงได้โคตรรัวอะไรอ่ะกระสุนมีหมดด้วยจบแล้วยิงมันโอเคลงข้างล่างดีกว่านะครับเล่นข้างล่างมันกว่าข้างบนเอาไว้เล่นตอนที่แบบว่ารอบไหนที่แบบมอนมันเยอะๆเฮ้ยหลังแดงขอแล้วกันโหยมาเยอะมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะอย่างเดียวไประเบิดมานี่ฟิวโดนมั้ยน่ะโหโดนนิดเดียวเองหลังแดงยิงไม่ถึงวะปืนไม่ดีพออะไรจะเอาปืนใช่ไหมไปเอ้ยเอาปืนพกไปด้วยก็ได้เนี่ยพกฮิวเลือดอ่ะเอ้ยโบรเนี่ยพกฮิวเลือดเอาไปเถอะเอาพวกคิวเลือดติดตัวไว้ได้ไม่ตายกันหวังดีแค่ไหนแล้วเนี่ยไหนอีกตรงนี้หลังแดงเพื่อนเคลียร์ไปแล้วกันเนี่ยอุตส่าห์ให้ปืนพกไปอ่ะให้ปืนอะไรไปตั้งเยอะนะพ
พอเราขอมีดแม่งไม่ให้ไงแม่งขี้งกระเบิดมันนี่เอ้ยเพื่อนบังทำไมเนี่ยโอ้เบิดแม่งไม่โดนเลยไปมาเยอะเดี๋ยวเคลียร์ตัวเขียวก่อนเฮ้ยติดหายแล้วเดี๋ยวจะเย็นแตกแน่เลยกูเฮ้ยยังอยู่เว้ยยังอยู่หิวเลือดดิครับโอ้ยวิ่งช้าว่ะวิ่งชิบเป่งเลยเดี๋ยวไปก่อนใครตายไปเนี่ยมันมีชุบเกิดไปเนี่ยโอ้มีนึกว่าไม่มีมาหิวไปให้หมดเลยทำปืนหล่นด้วยมั้ยเนี่ยขี้เกียจให้แล้วนะมายิงไม่ช่วยกันยิงเลยแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยสร้างห้องรอบนี้แม่งแบบไม่เจอตัวเทพเลยมายิงไปเป็นลูกแป๊บโอ้โหวิ่งโคตรเร็วเลยบอสมาทุกคนช่วยกันเออให้มันมาทางนี้แล้วมันมาทางนี้แล้วนี่ไงแตกไปดิมึงเติมลูกมาเดี๋ยวไปเล่นในนี่บ้างเดี๋ยวผมไปเล่นเฟียตำนานบ้างเผื่อแบบได้ของดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอชุบพร้อมก่อนชุบกับเลือดอ่ะเดี๋ยวรอของพร้อมกันนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปนะเฮ้ยตรงไหนหมดยังหมดแล้วมารอบนี้รอบใจแอนนะครับมามาเลยใจแอนเดี๋ยวผมจะหมอบแล้วยิงนะเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวข้างบนก่อนมาเลยมาแตกไปดิมึงต้องเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงมานี้นี่ไงเข้าไปตายแตกซะเฮ้ยมันมาทางผมแล้วนี่ไงโอ้ยตีนบังมองไม่เห็นแม่งมาข้างเรียบร้อยเปลี่ยนลูกอยู่แป๊บนึงโอ้ยมันหันได้360องศาเลยลืมไปปืนนี้ถ้าไม่ติดกำแพงอะไรพวกนี้นะคิดถูกแล้วที่ซื้อปืนนี้มาแรงเห็นมันมีขายอยู่ก็บอกไปเฮ้ยผมได้แล้วว่ะเอ้ยผมได้ชิ้นส่วนแล้วโอ้โหแม่งกว่าจะได้ฮีลเลื่อนก่อนเดี๋ยวเก็บระเบิดแป๊บได้ระเบิดมันนี่ด้วยฮีลเลื่อนแป๊บโอ้ยผมหนีจากตรงนี้ก่อนแม่งเยอะจัดเฮ้ยมันมาแล้วมันมาเร็วเฮ้ยมันวิ่งผ่านผมว่ะไม่เลยมาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเหมาเองข้างล่างเนี่ยผมคนเดียวไหวแล้วระดับผมนี่นะไม่ไหวไอ้มันเก็บปืนแรงมาเล่นวะนะปืนนี้แรงปะเนี่ยสงสัยน่าจะแรงเฮ้ยมึงไม่ดูอะไรเลยเฮ้ยผมได้การแล้วกว่าจะได้รอบนี้ยิงไอ้ตัวที่มันวิ่งมายิงแล้วได้อะไรไม่รู้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอยากรู้นี่ไงแตกไปดิมึงยิงแล้วได้อะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวนี้ไปมารอบบอสแล้วรอบบอสจะขึ้นไปปั๊มข้างบนดิปะเนี่ยปั๊มข้างบนผมลองปั๊มแล้วแม่งไม่ได้หาอะไรเลยเดี๋ยววิ่งขึ้นไปข้างบนผมโอ้โหเพื่อนมึงเอาระเบิดกูไปอีกโอ้โหไม่มีใครช่วยยิงเลยอุ๊ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมังกรมาต้องช่วยกันแล้วเดี๋ยวเลือดขอเลือดฟึบมากดแล้วเก็บต่อมาเพื่อนช่วยกันเลยโอ้โหปืนแต่ละคนเนาะผมก็เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันเติมไปนิดหน่อยไม่ได้เติมไปเยอะหรอกเติมแค่แบบว่าเอาเฟิร์สรีโหลดก็พอมาข้างล่างก็ปล่อยเพื่อนจัดการกันเองแล้วกันมันมีชุบกันปะเนี่ยถ้ามันทำเควสมันได้ชุบอยู่แล้วชุบเลือดกับชุบเกิดอะตัวอะไรตามหลังมาวะว่าอีเฮ้ยมันมีชุบเกิดปะเนี่ยผมว่ามันไม่มีแน่เลยเอ้าชุบให้มันไม่ได้ด้วยเอ้ายิงจากนี้แหละ
โอ้ยกว่าจะตายเนาะเอาปืนเลยมาดิลูกซองแล้วกันลูกซองนี่โอเคสุดแล้วแรงมือปาระเบิดควันช่วยเพื่อนไปก่อนขึ้นป้อมขึ้นป้อมขึ้นป้อมไอ้เพื่อนกูจะรอดไหมเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมลองปั๊มไอ้ตัวนี้ดิเผื่อฟุกดอกโอ้ลูกคนน้อยเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวรอไว้เล่นนอกรอบดีกว่าแบบเจอพวกไอ้ดีเทพอะไรเงี้ยมันติดบั๊กเหรอวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเขาใกล้เกินมาเขาใกล้อย่างนี้เลยมันติดเหรอเนี่ยจะบอกแล้วว่ามันติดเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายเดี๋ยวฮิวเรื่องให้กับตัวเองก่อนไปเปลี่ยนลูกช้างวะเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้ผีล่องหนติดบั๊กชัวดูจากสภาพแล้วปาปืนยิงเลยครับเฮ้ยชิบหายโอ้ยเกือบตายเอ้ยมันหลุดแล้วว่ะมันหลุดแล้วว่ะปืนนี้ยิงไปก่อนเอ้ยลงล่างแล้วลงล่างแล้วสวยดีมายิงเลยโอ้แม่งมุดทางในนี้อีกแล้วเอ้ยหลบหลบหลบโอ้โหหลบไม่พ้นเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับแกตายแล้วแกตายแล้วแต่ขอไปแลกปืนก่อนแต้ม15,000นี่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหได้ระเบิดนิวเคลียร์สุดยอดนี่ต้องปืนนี้ปืนข้างคาวเนี่ยแรงนี่ไงแต่มันดีแม่งก็ได้เพื่อนได้อีกมีระเบิดนิวเคลียร์ก็ปาเล่นเอาแต่ไม่พอไม่เหลือโอ้โหบอกเลยคลิปนี้นานครับผมคลิปนี้ผมไม่ตัดให้มันสั้นด้วยลงให้เต็มๆไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเปิดกล่องได้เลยเอ้ยผมได้สร้างห้องนี้ว่ะลองกดสร้างดิโอเคผมเปิดกล่องแป๊บได้อะไรบ้างโอ้ได้ปืนพกถาวรเอ้ยแจ๋วแจ๋วแต่ปืนพกนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกลูกกระสุนมันน้อยโอเคได้กุญแจเข้าห้องเวียนตำนานด้วยนะครับเอ้ยผมได้การนี้มา2ใบได้เฮลก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ